สปอยด่วนมหาเวทผนึกมารในตอนที่267ยูจิถึงกับร้องไห้ออกมากับการกลับมาของตัวละครที่ไม่คาดคิดว่าจะยังมีชีวิตอยู่สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร v i ีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนคลับมหาเวทผนึกมารทั้งหลายเลยสำหรับคลิปนี้เป็นสปอยด่วนมหาเวทผนึกมารในตอนที่267นะครับซึ่งในตอนนี้บอกเลยว่าเดือดแน่นอนเลยนะครับหลังจากที่มีการประกาศว่าอีกแค่ตอนจบตอนนี้อาจารย์ก็ได้ใส่อันติไม้พวกเรานั้นนะครับได้ว้าวกันเลยนะครับเกี่ยวกับการกลับมาของตัวละครรตัววที่พกเา นะครับเฝ้ารอการกลับมาของเธอนะครับถึงแม้ก่อนหน้านี้อาจารย์นั้นจะสับขาหลอกนิดนึงนะครับโอเคเพื่อไม่เสียเวลาอย่าลืมกดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและไปรับชมความสนุกความมันของตอนนี้กันเลยดีกว่า ด้วยเหตุการณ์ของมหาเวทยผนึกมาในตอนที่267ถูกเริ่มต้นขึ้นนะครับโดยเป็นเหตุการณ์แฟลชแบล็กย้อนอดีตกลับไปนะครับเป็นการพูดคุยกันระหว่างยูตาและอาจารย์โกโจนะครับในขณะที่กําลังฝึกนะครับสวิตเทรนกันนะครับโดยยูตาในตอนนั้นขอให้อาจารย์โกโจมอบนิ้วชิ้นสุดท้ายนะครับของสุคุณะให้แก่เขานะครับเพื่อที่เขานั้นจะได้ได้ก,กากินและก็พี่อาคมสุคุนะไปนะครับแต่อาจารย์โกโจนั้นทําการปฏิเสธคำขอโดยอาจารย์โกโจนั้นก็ได้พูดขึ้นมา คุณจะให้ผมเนี่ยมอบนิ้วชิ้นสุดท้ายของสุคุณะให้คุณ<อ>ง<น>ั้นหรอยูตาก็เลยตอบกลับไปใช่ครับอาจารย์อาจารย์โกโจเนะี่ยเอาเนิ้วของเจ้าสุคุณะไปซ่อนไว้ที่ไหนสักที่ใช่ไหมครับได้โปรดเถ้าให้ลิกากินผมก็สามารถกอ๊อปปี้อาคมสารเจ้าของเจ้าสุคุณะได้นะครับอาจารย์โกโจอาจารย์โกโจนะครับได้ยินแบบนั้นนะครับก็เลยตอบกลับไม่ไม่เอานะยูตานะครับก็เลยพูดตอบในทันทีผมซีเรียสนะครับเอาให้ลิกากินสักนิสักหน่อยไม่ได้เลยเหรอครับแต่โกโจนะครับก็อตอบกลับไปผมก็ซีเรียส กันนะยูตา โดยอาจารย์โกโจนะครับได้พูดวิเคราะห์ให้ฟังโดยบอกแล้วครับว่านะครับแม้ว่านิ้วชิ้นสุดท้ายจะทําให้ยูตะก๊อปปี้อาคมของสุคุณะได้ก็จริงอยู่แต่การก๊อปปี้นะมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแต่จะต้องก๊อปปี้เงื่อนไขทั้งหมดที่อาคมนั้นมีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากเกินไปอีกทั้งมันไม่สามารถวิเคราะห์อาคมได้หมดแม้ว่าจะก๊อปปี้ไปซึ่งยูตะที่ได้ยินแบบนั้นนะครับก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่า,วาจากําสาปที่เขาก๊อปอินุมากิมานะนะั้นเนี่ยยูตะก็ยังบอก มาทำได้จริงนั่นแหละอาจารย์โกโจก,ก็เลยพูดเลยแหละว่าผมไม่คิดว่าการสูญเสียสิ่งหนึ่งที่เชื่อมต่อกับสุกุณะไปได้ในตอนนี้เนี่ยคือเรื่องที่ฉลาดนักนะยูตะนะครับก็เลยเกิดข้อสงสัยว่ากําลังหมายความว่าอะไรอาจารย์โกโจก,ก็เลยตอบกลับไปมันเป็นการเดิมพันสักอย่างนะแบบฮาคาริชอบพูดอ่ะเหมือนกับว่าไข่ในอะไรประมาณแบบนั้น หลังจากนั้นนะครับยูตานะครับได้พูดนะครับว่าเงื่อนไขการก๊อปปี้อาคมของเขาคืออะไรนะครับคือต้องให้ริกากินส่วนหนึ่งของร่างกายของอีกฝ่ายปริมาณนะครับและส่วนไหนของร่างกายที่ต้องกินไปนั้นขึ้นอยู่กับวิชาอาคมนะครับและจานวนครั้งที่ใช้อาคมนั้นๆด้วยอาจารย์โกโจได้ยินแบบนั้นนะครับก็เลยพูดต่อถ้านายอยากจะก๊อปปี้อาคมของสุคุนะนะก็ยูตานะครับก็เลยถามนะครับว่าเพื่อจะเรียนแบบอาคมของคนอื่นผมต้องให้ริกากินส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายอีกฝ่ายหนึ่งเข้าไปครับส่วนเธอจะ เลยครับแลจะจํานวนครั้งที่ผมจะใช้อาคมด้วย ลองคิดดูสิครับถ้าขึ้นอยู่กับเป้าหมายแปลว่าการที่มีส่วนหนึ่งของร่างกายเป้าหมายแปลว่าอาจจะต้องกินส่วนที่อันตรายถึงชีวิตของเป้าหมายเพื่อได้รับเทคนิคที่แข็งแกร่งมาและกรณีที่ผมไม่ได้รับส่วนที่อันตรายที่สุดของร่างกายมาผมก็สามารถจํากัดการใช้เทคนิคด้วยพันธะผูกพันได้หลังจากนั้นยูจิก็ได้พูดขึ้นมาและถ้าเป้าหมายใช้สายเวทย้อนกลับล่ะยูตาเขาเลยพูดแหละครับว่าถ้าเป้าหมายฟื้นฟูร่างกายที่โดนกินด้วยสายเวทย้อนกลับแปลว่าสิ่งที่เลกากินเข้าไปจะไร้ประโยชน์ทันทีซึ่งถ ยูตานั้นจะไม่ได้รับอาคมนั้นมาถึงแม้นะครับจะกินส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายคนคนนั้นถ้าหากมันฟื้นฟูนะครับด้วยสายเวทย้อนกลับได้หรือก็คือนะครับก๊อปปี้ไม่ได้นั่นเองนะครับเช่นถ้ากินนะครับแข็งโกโจเพื่อจะก๊อปปี้อาคมไร้ขีดจากัดล่างนะครับแต่โกโจนั้นฟื้นฟูแข็งกลับมาได้ยูต่านั้นนะครับที่ก็จะไม่ได้รับอาคมของโกโจไปด้วยเช่นกันนะครับก็ถือมีก็ได้ก็เสียนน่แหละสำหรับการใช้อาคมของยูตาและยูตาได้พูดต่อยเลยครับว่า เขาเอาอาคมของฮานะมาแล้วครับแล้วก็อินุมากิมาได้นะครับเพราะว่าแขนงของอินุมากินั้นขาดและฮานะด้วยไม่สามารถฟื้นฟูได้ด้วยสายเวทจนกลับได้นะครับนอกจากนี้ยังนําส่วนหนึ่งของร่างกายนะครับของชาวมาคอปี้อาคมด้วยแม้ว่าคาริจะรับปากกับชาไปว่านะครับชาวนั้นจะหายดีก็ตามทีส่วนเมมเมที่อยู่ตรงนั้นก็เลยถามในเทนทีนายแน่ใจหรอที่จะทํามันได้รู้สิ่งที่โทโดบอกเรื่องเสียงสะท้อนหรือเปล่ายูตะได้ยินแบบนั้นนะครับก็เลยตอบกลับไปรู้ครับผมรู้นั่นคือเหตุผลที่จะทําการลองทํามันนก่่อทีจะ ไปต่อสู้กับสุคุนะและพวกเขานั้นจะแจ้งให้ยูจิทราบขั้นพื้นฐานเท่านั้นเองครับยูตะานะครับก็ได้พูดกับยูจิต่อได้บอกแล้วว่าถึงตอนนี้คุณจะใช้มันไม่ได้แล้วแต่ร่างกายของคุณนั้นก็ถูกสลักด้วยอาคมของสุคุณะแล้วนะครับไม่ต้องใส่เลยว่าเพราะจางโกโจได้ยืนยันแล้วไม่ต้องสงสัยเลยเพราะจางโกโจนั้นได้ยืนยันเรื่องนี้ด้วยดวงตาลิขก,การของเขาแล้วและมันก็จะมีฉากเพิ่มเติมนะครับก็คือเป็นตอนที่ยูตานั้นได้พูดกับเมเมนะครับโดยเมเม่นั้นก็ถามยูตบกก่อ็า ว่าเขารู้แล้วนะครับตอนที่ก่อนที่จะได้ต่อสู้กับซูคุนะนะครับแต่เมเมก,ก็พูดแหละว,ว่าเธอนั้งตัดสินใจเองว่านะครับข้อมูลเนี่ยที่ได้รับมานั้นเนี่ยมันดูต่ําเกินไปนะครับที่จะสามารถเชื่อได้นะครับแต่ยูตะก็บอกแล้วว่าคุณไม่ต้องระวังขนาดนั้นก็ได้ถึงแม้ว่าซูคุนะจะตรวจจับการสั่นพ้องทางกายภาพได้แต่เขาก็ไม่สามารถบอกได้ด้วยว่ายูจิคิดอะไรอยู่หรือมีข้อมูลอะไรบ้างเมเมได้ยินแบบนั้นก็เกิดข้อสงสัยนะครับว่าทำไมยูตะถึงคิดแบบนั้นยูตะก็เลยบอกเพราะว่าอิตาดยนนนัันน้เ่อมมดุะงไไไหืกง ครับทางไดเมเมนะครับได้ยินแบบนั้นนะครับก็แนวแบบอีหยางวะแล้วก็บอกแล้วว่านายดูมั่นใจเกินไปไหมเนะี่ยกับสิ่งสิ่งนี้ยูตะนะครับก็เลยพูดตอบกลับถ้าเกิดอะไรที่วุ่นวายหลังจากการต่อสู้ของซุคุณะและจางโกโจผมไม่คิดว่าว่าเราจะถูกจับได้แต่ที่แน่นอนที่สุดเลยก็คือผมไม่อยากอิารุยูจินั้นสูญเสียความยึกเย็นในการต่อสู้ของเขาไปครับ กลับมาที่ปัจจุบันสุคุนะสังเกตเห็นว่านะครับนิ้วของยูจิในตอนนี้เนี่ยมันขาดไป2นิ้วแล้วนะครับซึ่งมันมากกว่าปกติที่เขาทำเพราะก่อนหน้านี้สุคุนะจาได้แหะครับว่านิ้วของยูจิมันจะต้องขาด1นิ้วเป็นเพราะสุคุณะนั้นเอานิ้วนั้นเนี่ยประยัดนะครับในปาาของเมงูมีใช่ไหมเพื่อทําการสลับล่างแต่ในตอนนี้ปรากฏว่าเห็นนิ้วนะครับของยูจินั้นดันนะครับขาดไป2นิ้วนะครับจึงทำให้สุคุณะนั้นเนี่ยก็เกิดข้อสงสัยนะครับ โดยซุคุนาจึงวิเคราะห์ได้แหละครับว่านะครับยูตะใช้นิ้วของยูจินะครับเพื่อทําการคัดลอกอาคมนะครับสารเจ้าของเขานั่นเองหลังจากนั้นเราจะเห็นว่านะครับอุตาฮิเมะและกาคุกันจินั้นนะครับอยู่ในบริเวณที่นิ้วของซุคูนานั้นนะครับถูกผลึกเอาไว้โดยกาคุก็ถามแหละครับว่านิ้วของซุคูนานั้นซึ่งเป็นวัตถุต้องกาสารระดับพิเศษโดยสามารถทนทานการโจมตีทางกายภาพได้สามารถเจาะทะลุได้ด้วยเทคนิคนั้นหรือไม่อุตาฮิเมะนะครับก็เลยพูดนะครับโดยบอกแหละครับว่าผ่านคําปฏิญาณผูกมัดโดยการลบเป้าาาาหมยในกรท ว่ถูกต้องคำสาบและมุ่งเน้นแต่การใช้เอฟเฟกของเทคนิคนั้นอาจเป็นไปได้ว่าเธอคนนั้นเนี่ยเธอจะทําสําเร็จนะแต่ um อูมทาฮูเมะบอกแหละครับว่าเธอก็กังวลว่าเธอคนนั้นเพิ่งตื่นมาได้ไม่นานนะหลังจากนั้นตัวละครนะครับที่จันเกะนั้นพยายามสับขาหลอกว่าเธอนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วได้ปรากฏตัวขึ้นเป็นโนบาระนั่นเองนะครับโนบาระได้กลับมาแล้วด้วยสาวนักต่อคนนี้จะเป็นผู้จัดการนะครับสับนิ้วชิ้นสุดท้ายของสุคุณะเองหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าโนบาระนั้นนะครับใช้อ,องขุ นะร่างกายของสุคุณะหลังจากนั้นนะครับก็สัส่นสะท้านไปหมดเลยนะครับและสุคุณะรู้ได้ทันทีเลยแหละว,ว่าฝีมือนี้เป็นฝีมือของโนบะระนะครับโดยสุคุณะได้พูดขึ้นมานี่มันเทคนิคของยายผู้หญิงคนนั้นนี่แย่ yeah, แล้วสิฉันใช้อาคมไม่ได้และการอาาเขตก็ไม่ได้แบบนี้โดนเอฟเฟกของอาคมไอเด็กเปรตนั่นสินะหลังจากนั้นยูจินะครับน้ำตาก็ได้ไหลออกมานะครับเมื่อรู้ว่าโนบะระยังไม่ตายโดยโนบะระนั้นนะครับก็กล่าวทักทายยูจิเป็นยังไงบ้างล่ะเจ้าโง่เอ้ยหลังจากนั้นยยูจินนนะรัไไไม่่ปลลออสุ una, ุ้้้้ฟฟืดแว และเข้าโจมตีนะครับด้วยอาคมของตนเองและหลังจากที่เจ้าสุคุณะนั้นล่อแรลกสุดๆเลยนะครับยูจินะครับจึงใช้ประกายเทมินต่อยเข้าไปที่ท้องของสุคุณะอย่างเต็มแรงดูเหมือนว่าในตอนนี้ราชาคาสาบอย่างสุคุณะนั้นกําลังจะถึงบทสรุปชีวิตของตนเองแล้วก็เป็นการจบไปนะครับสำหรับมหาเวทผนึกมารในตอนที่2 6 7บเดนะครับแบบเดือดๆเลยสําหรับการกลับมานะครับของทางด้านโนบาระก็สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับตอนนี้น้อและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์ คุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับสวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ